ความพยายามของลูกทีมนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ประตูแต่ก็ถือว่ากดดันแนวรับของชัยนาทให้ได้บุกไม่ถนัดนะครับกระแถมได้เตะมุมด้วยครับนครปฐมกดดันเลยครับจังหวะนี้ครับต้องกระตุ้นเพื่อนหน่อยครับกิติพันธ์พุทธศาสตร์ประตูของชัยนาทจะเปิดโดยวัชรพลนะครับขาขวาจะโค้งเข้าหาประตูวัชรพลเปิดมาแล้วได้บ่งจดจ่อแล้วเรียบร้อยขึ้นนำแล้วครับนครปฐม2ประตูต่อ1จากเลสลีย์อาโปรนอกจากเป็นประตูขึ้นนำของนครปฐมแล้วนะครับอาจจะเป็นประตูที่ทำให้ทีมพาเข้าสู่รอบชิงชนะเลยก็เป็นได้ครับนำ 2-1 ในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะครับช่วงท้ายเกมโอ้โหได้หม่งโล่งๆเลยครับเลสลีย์อาโปรครับพวกแฟนบอลนครปฐมที่ตามไปไกลถึงชัยนาทนี่ก็ดีใจกันเลยครับประตูสำคัญจริงๆของเสือป่าราชาครับลูกนี้เอซิลิอาโบครับมิดฟิลด์ชาวกาน่าครับก็อยู่กับทีมมาตั้งแต่ทีมอยู่ในลีกต่ำอย่างไทยลีก4เลยครับรวมหัวจมท้ายกับทีมมานะครับเดี๋ยวมาดูภาพชาครับเปิดมาแล้วขึ้นไปไม่ถึงบอลครับสำหรับเนียบราสแล้วบอลมาตกใส่หัวอาโบพอดีครับโอ้โหจังหวะนี้เนียบราสนี่แหละครับขึ้นก่อนครับอยู่ข้างหน้าแท้ๆครับแต่ว่ากะจังหวะบอลพลาดครับแล้วมาถึงศีรษะของอาโบจดจ่อก็ไม่พลาดเลยครับ 2-1 ครับนครปฐมขึ้นนำอีกครั้ง